มาตรา126เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอำนาจจากรัฐให้มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตการให้สัมปทานและลงนามในสัญญาต่างๆรวมถึงอำนาจในการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้บริหารท้องถิ่นและรวมถึงคู่สมรสด้วยเว้นแต่คู่สมรสนั้นดำเนินกิจการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่งคู่สมรสยังรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามพฤติการดังนี้ 1. ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 2. มีสถานะเป็นสามีภริยากันหรือมีพฤติการเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป 3. ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแต่ยังมีพฤติการเป็นที่รับรู้ทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากันกิจการที่ต้องห้ามมีดังนี้ 1. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่2. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 3. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการดังกล่าวในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีเว้นแต่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้นหากเจ้าพนักงานของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 4.เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา126มีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีข้อสงสัยหรือข้อหารือทางกฎหมายติดต่อสอบถามได้ที่สำนักการขัดการแห่งผลประโยชน์สำนักงานปปช.โทร02 528 4800หรือสายด่วนปปช. 1205